ก็มายื่นคำร้องต่อท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับสืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุแห่งชาติหรือ0191นี่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วมีเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับงบที่ตั้งไว้เบื้องต้นเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าล้านนะ 7,095 ล้านกว่าบาทนะครับแล้วมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้หลายต่อหลายคนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนหน้านี้ 2-3 คนละพยายามจะผลักดันโครงการนี้แต่ก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งมาถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันซึ่งท่านจะเกษียณอายุในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็พยายามที่จะผลักดันโครงการนี้ต่อไปแต่ในที่สุดเราก็ยังจับพิรุธได้ว่าโครงการนี้ก็ยังมีการล็อกสเปคกันอยู่เพื่อจะตบตานะฮะในเรื่องของการล็อกสเปคกันตอนนี้ในวงการตำรวจนะครับโดนบีบจากนายปอปลาเนี่ยแหละบอกว่าต้องเอายังไงก็ต้องให้นายบอยให้ได้โครงการนี้ให้ได้ซึ่งมันสร้างความอึดอัดกับเจ้าหน้าที่สุดท้ายพวกนี้พอได้เงินทอนไปแล้วเขาก็เกษียณไปออกจากตำแหน่งไปข้าราชการประจำจะเดือดร้อนแจ้งเหตุแล้วไม่ได้5 ปีข้างหน้ามันจะแห้งมันไม่มีประสิทธิภาพ